สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูนะคะและเกมไลเลนเจอร์ซีซั่นที่2กับการตะลุยด่านของแก๊งเจมส์นี่เห็นไหมว่าเรามีแก๊งเจมส์อยู่9ตัวนะคะก็มีไม่ครบ10ตัวนะเพราะว่าหาได้เท่านี้จริงๆนะสำหรับใครที่ชื่นชอบแก๊งเจมส์นะคะก็อันนี้ตามรีเควสเลยมีแก๊งเจมส์มาให้เล่นได้ดูกันแล้วจะเป็นยังไงบ้างจะตะลุยด่านผ่านไหมไปดูกันเลยเราติดอยู่ที่ด่าน224ใช่ไหมที่เคยติดค้างกันไว้นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะอัดเอาไว้สักพักหนึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เพิ่งมีเวลามาตัดนะคะน้องถามชอบทำไมพี่ชอบดองคลิปก็ไม่ได้ชอบนะแต่แบบเพิ่งว่างจริงน้องบอกเลยเดี๋ยวเราเอาเพื่อนไปสักคนหนึ่งเพื่อความอุ่นใจนะเลยมาเริ่มก็กดออโต้ไปเลยละกันนะก็เรียกเพื่อนก่อนคือเจมอ่ะมันไม่มีตัวที่แบบโจมตีระยะใกล้นะคะก็เลยเอาเพื่อนมาเลยละกันกันไปก่อนว่าเป็นตัวโจมตีไกลๆแล้วก็ไม่ได้โจมตีสเปรดด้วยเจมอ่ะก็อย่างที่เห็นนะมันจะรอดไหมเจมเจมแกไหวไหมเจมไหวไหมเนี่ยเฮ้ยโอเคเซตหน้านะคะตายไปแล้วรู้สึกว่าเราจะเป็นเพราะว่าเราได้ตัวไอ้เนี่ยช่วยนะบาวของข่าวผีช่วยได้เยอะเลยช่วยได้เยอะเลยค่ะคือเจมอ่ะมันโจมตีไกลแต่ว่ามันโจมตีไม่สแปร์นะคะก็คือไม่ได้โจมตีหมุนเองเพราะฉะนั้นเวลามันมาหลายๆตัวแล้วถ้ามาโจมตีฝากเข้ามาเจมี่ก็มีสิทธิ์จะตายได้นะเนี่ยอย่างนี้นั่นไงเห็นไหมอีกข้างหลังตายไปเยอะเลยนะนี่ไงเอาแกโทรมัสมาไอตัวเนี้ยไอตัวช็อตเนี่ยโหดอ้าวตายไปละตายไปตอนไหนท่านมองเลยตอนนี้เจมเยอะมากเยอะมากเอากระตุกก็ว่าจะไม่กระตุกแล้วเชียวตอนนี้มาดูนะคะก็นี่ถ่ายมุมระยะไกลให้ดูนะจะได้รู้ว่าเจมตัวไหนที่โจมตีได้ไกลที่สุดนะคะก็น่าจะเป็นเจมตัวชุดดำชื่อขีดอะไรสักอย่างไกลมากเอ้าไม่ทันไรชนะแล้วอ่ะเฮ้ยและนี่ก็ชมนะคนแก๊งเจมส์ทั้ง9ตัวอย่างที่เห็นนะคะก็เลเวลอัพกันไปนะเพราะไม่ค่อยได้เล่นนะคะก็สำหรับแก๊งเจมส์ตะลุยด่านนะแล้วยังจะเจอกันกับแก๊งเจมส์เนี่ยไปอีกสักพักนึงเลยดูสิว่าจะผ่านด่านไปได้ถึงไหนนะคะสำหรับใครที่รอแก๊งอื่นๆนะก็อดใจรอกันนิดนึงจะพยายามเอามาเล่นให้ได้ดูกันนะจ๊ะส่วนวันนี้กุ๊กกูลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์กันด้วยไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย